นกลับมาพบกับเบสอีกแล้วนะคะคลิปนี้เบสก็จะมาเปิดถุงช้อปปิ้งจากช็อปซาริโอเซ็นทรัลเวสเกตให้ได้ดูกันค่ะซึ่งวันนี้เนี่ยเบสไปช็อปหลังจากที่กลับมาจากญี่ปุ่นได้ประมาณเดือนกว่าๆนะคะเป็นรอบแรกเลยที่ได้ช้อปปิ้งซาริโอแล้วก็คอลเลคชันปัจจุบันที่เบสได้เข้าไปเจอในช็อปซาริโอในวันนี้เนี่ยก็จะเป็นคอลเลคชันเดียวกับตอนที่เบสไปญี่ปุ่นเลยค่ะก็โชคดีมากๆเลยทำให้ประหยัดเงินไปอีกเยอะเลยนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยของที่เบสมีเนี่ยก็คือแบบว่ามีอยู่แล้วอ่ะไม่จำเป็นจะต้องซื้อเพิ่มค่ะแล้วก็ที่ออกใหม่แน่นอนเนี่ยก็จะเป็นตัวสมุดคอลเลคชันใหม่นะคะที่หลายๆคนรอคอยแต่ทีนี้เนี่ยเบสเนี่ยใช้แคมปัสอยู่ในปัจจุบันนะแล้วก็จะเป็นตัวของบุ๊คแฮกเกอร์ในปัจจุบันก็เลยทำให้ไม่ได้ซื้อตัวสมุดเลเชอร์มาค่ะเอาไว้เดี๋ยวถ้าจำเป็นเนี่ยอาจจะไปซื้อมาเก็บไว้นะรอบนี้นะคะสำหรับถุงนี้เบสหมดไปทั้งสิ้น 1,724 บาทค่ะก็จะเป็นราคาเต็มไม่ได้ลดราคานะได้อะไรมาบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะขออนุญาตแกะแป๊บนึงนะชรึบเริ่มจากอันแรกสุดเลยค่ะเป็นตัวนี้ decoration stickers นะคะตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับคอลเลกชันของตัว my melody กับ little twin star ที่เบสมีเรียบร้อยแล้วนะตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นสติ๊กเกอร์ขนาดใหญ่ค่ะแล้วก็เนื้อของเขาเนี่ยจะเป็นเนื้อใสๆพร้อมกับตัวแพ็กเกจที่เขาให้มาเนี่ยเป็นเหมือนกับตัวแฟ้มคือหลังจากที่เราใช้สติ๊กเกอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราสามารถใช้ประโยชน์จากตัวแพ็กเกจของเขาได้ต่อด้วยนะคะก็คุ้มค่ามากๆเลยทีเดียวเบสก็จะใช้สำหรับการตกแต่งสมุดนะต่อไปค่ะมาดูอันนี้กันบ้างชิ้นใหญ่อันนี้เนี่ยคือเบสมีงบอยู่จำกัดเบสก็เลยไม่รู้ว่าจะซื้ออะไรดีก็เลยซื้ออันนี้มาเก็บเอาไว้แล้วกันเอาไว้เป็นแพ็กเกจิ้งสำหรับใส่โพสต์อิทหรือว่าใส่สติ๊กเกอร์ได้ด้วยนะคะก็จะเป็นเหมือนกับเซตกระดาษโน้ตตัวนี้เนี่ยเขาจะมาพร้อมกับตัวแพ็กเกจอะค่ะแพ็กเกจที่เป็นตัวกระเป๋าถือนะเป็นพลาสติกแล้วก็ข้างในเนี่ยจะเป็นกระดาษแบบสำหรับพับได้2อันนะคะแล้วก็จะมีตัวปากกาป่ะปากกา1อันแล้วก็สติ๊กเกอร์1อันนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยจะมีกุญแจสำหรับไขด้วยนะตัวนี้เบสซื้อมา199บาทนะคะเมื่อกี้ตัว decoration เบสบอกราคาไปหรือยัง decoration ตัวนี้เนี่ย350บาทนะคะเป็นตัวราคาของที่ป้ายเลยนะ2อันแล้วค่ะชิ้นต่อไปเป็นตัวนี้ก็คือเป็นตัวเก็บโต๊ะค่ะสติ๊กเกอร์fruit sticker นะคะก็เป็นคอลเลกชันของผลไม้ไอศกรีมนั่นเองเป็นตัวปอมปอมปูรินก็จะเป็นอีกหนึ่งตัวที่เบสยังไม่มีนะคะตัวนี้เบสซื้อมา175บาทได้ยินเสียงคาร่าร้องแล้วนะคะชิ้นต่อไปค่ะเป็นตัวนี้ค่ะมารูโมฟูบิโอริซึ่งเป็นตัวกระดาษโน้ตนั่นเองตัวนี้เนี่ยเป็นกระดาษโน้ตอันเล็กนะคะก็น่าจะมีทั้งสิ้น1 2 3 4ลายด้วยกันค่ะตัวนี้เบสซื้อมา175บาทก็เป็นขนาดเล็กๆน่ารักสำหรับทำสรุปสอบได้นะคะอันต่อไปค่ะเป็นตัวนี้ค่ะเป็นตัวกระดาษโน้ตเซซุโกะทามูระคู่กับตัวซาริโอนะคะตัวนี้ก็จะเป็นหน้าปกเป็น Hello Kitty ส่วนข้างในเนี่ยจะเป็นไงเดี๋ยวรอรีวิวแยกละกันนะคะตัวนี้เบสซื้อมา175บาทต่อไปค่ะเป็นเซตเขียนจดหมายเซตสุโกะทามูระคุณกับตัว Hello Kitty ตัวนี้นะคะเบสรู้สึกประทับใจตัวแพ็คเกจจิ้งเขามากเลยเหมือนกับว่าเป็นแฟ้มแล้วก็แบบเปิดขึ้นได้นะคะแล้วเบสเองก็เป็นคนที่ชื่นชอบการสะสมเซตเขียนจดหมายมากๆเลยนะคะตัวนี้ก็375บาทค่ะและตัวสุดท้ายของการช้อปปิ้งในครั้งนี้นะก็จะเป็นตัวนี้ค่ะอันนี้เป็นอะไรไม่รู้ว่าเห็นมันน่ารักน่ารักดีเลยซื้อมานะเขาบอกว่าเป็นกระดาษโน้ตแพ็คเมมโมแพดนะคะตัวนี้เนี่ย275บาทเป็นตัว My Melody นะคะซึ่งจะเป็นยังไงเดี๋ยวรอเบสรีวิวแยกละกันนี่จะเป็นทั้งหมดของถุงช้อปปิ้งของเบสในคลิปนี้นะคะก็ช้อปปิ้งกันไปพอประมาณแล้วก็เดี๋ยวไปเจออีกทีช้อปจัดหนักเอาช่วงประมาณเดือนหน้าละกันเนาะก็เดือนนี้ก็พอแต่เพียงเท่านี้ละกันค่ะเพราะว่าเราก็ไปจัดหนักที่ญี่ปุ่นมาหลายหมื่นมากๆเลยนะคะเบสหมดไปแบบล้มละลายมากๆเลยตอนนั้นคือซื้อมาเยอะมากไงแล้วพอแบบมาซื้อที่เมืองไทยก็เลยแบบซื้อน้อยลงอะค่ะเนื่องจากว่าเราหมดตัวไปเยอะตรงนั้นแล้วนะก็สำหรับคลิปนี้นะคะเบสต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าดูว่าเบสจะมารีวิวอะไรค่ะไปละค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย